พาท่านผู้ชมไปดูโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด2565ภายใต้แนวคิดเราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีบทบาทอย่างไรไปดูกันค่ะท่านผู้ชมคะในพื้นที่ทุกแห่งที่มีโรงไฟฟ้าตั้งขึ้นจะมีเงินจากโรงไฟฟ้าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นโดยการกำกับดูแลและบริหารจัดการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทั่วประเทศมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมกว่า625กองทุนที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า 23,600 ล้านบาทผ่านการดำเนินโครงการชุมชน 62,900 โครงการและในปี2565นี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั่วประเทศมีงบประมาณรวมกว่า 3,900 ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและสนับสนุนให้เกิดพลังของความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการมีโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่แล้วก็นำเงินตัวนี้ที่เป็นสิ่งที่ประชาชนยอมให้โรงไฟฟ้าตั้งอยู่แล้วก็ได้เงินบางส่วนกลับไปพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้ยั่งยืนเหมือนกับตอบแทนชุมชนที่ให้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านะครับเป้าหมายหลักของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรคะให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์จากการที่มีโรงไฟฟ้าอยู่กระจายสู่พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยสามารถคัดเลือกโครงการได้ตามกรอบที่เรากำหนดไว้ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด2565เฟ้นหาสุดยอดผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอย่างไม่สิ้นสุดเป็นครั้งที่3ภายใต้แนวคิด We are created infinity sustainable เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้งมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งกองทุนเนี่ยที่ได้รับเงินกองทุนไปนะฮะเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดไปพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนถ้ายิ่งทำแล้วชุมชนมีส่วนร่วมมากมีความสามัคคีมีความคิดสร้างสรรค์มีความยั่งยืนเนี่ยนี่ก็เป็นคะแนนเป็นเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการจัดประกวดเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะเชิญชวนครับว่าท่านที่อยู่ในกองทุนนะอยู่ในพื้นที่ประกาศโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะฮะท่านโชว์ผลงานเลยครับเข้าประกวดนะครับถ้าดีโครงการอื่นชุมชนอื่นเขาจะได้ดูแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันได้เงินมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราบริหารโอกาสที่ได้รับเนี่ยดีขนาดไหนโครงการประกวดครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายปลายทางคืออะไรคะเป้าหมายปลายทางเนี่ยก็คือให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยนะเขาได้ประโยชน์จริงๆจากเงินการประกวดก็จะแข่งขันกันว่าใครเนี่ยคิดได้ดีที่สุดทำได้ดีที่สุดคือเงินตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองถูกต้องส่งเข้าประกวดได้ถึงเมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับส่งมาจนได้ถึงวันที่4มีนาคมการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด2565แบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทปีนี้แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือลำดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตัวนี้เนี่ยก็จะมีรางวัล2รางวัลก็คือขนาดกองทุนขนาดใหญ่กองทุนขนาดกลางในเกณฑ์การประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินในลักษณะของความมีส่วนร่วมของกองทุนการบริหารของกองทุนเองกองทุนบริหารดีไหมนะคะผลของการดำเนินการของกองทุนเองเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงเราก็จะประเมินในส่วนนี้สำหรับกองทุนนะคะระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศเนี่ยตัวนี้เนี่ยโครงการเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด6ด้านสำหรับตัวสุดท้ายก็คือหมู่บ้านต้นแบบค่ะเป็นหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเราจะพิจารณาเขาเฉพาะเงินที่เขาได้จากกองทุนไปจะดูความต่อเนื่องและยั่งยืนมีการร่วมคิดร่วมทำไหมเพราะว่าหมู่บ้านมันก็จะมีหลายชุมชนถูกไหมคะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมคิดร่วมทำกันไหมในการดำเนินโครงการท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอค่ะซึ่งทำโครงการเข้าประกวดในปี2562นะคะแล้วชนะการประกวดด้วยคุณหมอทำอะไรเข้าประกวดแล้วชนะอะไรคะเป็นโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่บนรถบัสครับหรือว่าเรียกรถฟันก็ได้ครับรถทำฟันใช่ครับค่ะเป็นรถบัส6ล้อครับก็เอายูนิตฟันเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปให้บริการเด็กๆที่โรงเรียนครับอยู่ที่จังหวัดไหนคะอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับผมรถเนี่ยมีความน่าสนใจเด็กๆก็จะไม่กลัวการทำฟันนะครับแล้วก็ทำให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ย
มากขึ้นโดยเฉพาะฟันผุนะครับก็จะดีขึ้นได้อะไรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบ้างคะโครงการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับงบประมาณในส่วนของกกพ.มาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโรงพยาบาลด้วยกกพ.ด้วยหมายถึงโครงการนี้เนี่ยนำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปทำรถทันตกรรมเคลื่อนที่ได้เงินสนับสนุนปีหนึ่งเท่าไหร่คะโครงการนี้นะครับได้สนับสนุนประมาณ 780,000 ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้านั่นเองครับผมท่านผู้ชมคะการประกวดครั้งนี้นะคะนอกจากเงินรางวัลที่ได้รับแล้วจะเป็นเสมือนการประกาศเกียรติคุณและแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่พร้อมจะสร้างโครงการดีๆเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ